ท่านประธานที่เคารพครับผมพันตำรวจเอกทวีสัตย์ส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติผมขออภิปรายเพื่อซักถามข้อที่จริงกับรัฐบาลท่านประธานที่เคารพครับผมได้ฟังท่านนายกชี้แจงก็ยังมีความรู้สึกว่าข้อมูลที่นายกชี้แจงเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ผมได้รับเหมือนกันแต่เป็นข้อมูลของคนเพียงไม่ถึง 5% 10% ก็คือเป็นกลุ่มของคนที่เป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดนายกที่ดูภาพทางเศรษฐกิจดูเจริญมั่งคั่งยั่งยืนซะเหลือเกินท่านประธานที่เคารพครับวันนี้น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีมันเหมือนเป็นกระทู้ซึ่งปกติกระทู้เนี่ยเราจะถามเฉพาะรัฐมนตรีแต่วันนี้ถือว่าเป็นกระทู้ใหญ่ที่เราจะถามคณะรัฐมนตรีแล้วก็ต้องถามข้อเท็จจริงผมอยากให้ท่านนายกกับคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้ใช้โอกาสนี้ฟังข้อมูลแล้วก็บางทีข้อมูลที่ท่านได้รับจากหน่วยราชการหรือตัวรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งท่านนายกครับท่านประธานครับโดยปกติเนี่ยการบริหารราชการแผ่นดินสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตัวคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีจะต้องไม่ทุจริตจะต้องมีความซื่อสัตย์จริตเป็นจุดเริ่มต้นดังนั้นคณะรัฐมนตรีคือในทางรัฐธรรมนูญมี35คนตอนนี้ไม่ถึงบวก1เนี่ยจะต้องแสดงออกถึงจุดนี้ดังนั้นคณะรัฐมนตรีก็จะมีสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ต้องทำและคณะรัฐมนตรีก็มีสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ไม่ต้องทำซึ่งข้อมูลที่จะอภิปรายวันนี้ผมคิดว่าในรัฐบาลนี้ท่านบริหารประเทศมาแม้แต่3ปีแต่ต่อเนื่องจากที่ท่านยึดอำนาจมาเนี่ยท่านทำให้ประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำสูงสุดอันนี้ตัวเลขผมไม่ได้เอามาใหม่ก็เป็นตัวเลขที่รู้กันทั้งโลกท่านทำให้การทุจริตคอร์รัปชันพุ่งไปมากที่สุดท่านนายกบอกไม่ได้ทุจริตเดี๋ยวผมก็อาจจะมีข้อมูลอีกสักชุดหนึ่งให้ท่านนายกท่านประธานที่เคารพครับประเทศไทยเราเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีความมีขนาดของที่ดินเนี่ยเหมาะสมกับประชาชนที่จะอยู่แต่ทำไมคนไทยยังต้องกระเสือกกระสนอยู่ในความทุกข์ยากทุกทนเป็นจำนวนมากแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าในสิ่งที่อยากหยิบข้อบกพร่องของรัฐบาลมาสักชิ้นหนึ่งเนี่ยที่จะชี้ให้เห็นทั้งหมดเนี่ยผมคงจะต้องเอาเรื่องสักเรื่องหนึ่งที่อยากให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบด้วยสิ่งที่ผมจะมาพูดก็คือปัญหาที่ดินปัญหาที่ดินซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากปัญหาที่ดินมันเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานแต่พอในยุคของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กับคณะรัฐมนตรีเนี่ยทำให้ปัญหาที่ดินเนี่ยมีความรุนแรงสูงสุดนะเป็นรัฐบาลที่ผมเรียกว่าไปละเมิดไปลุกล้ำหรือไปแย่งชิงเอาที่ดินของประชาชนที่เขาอยู่ตามที่ต่างๆทางกลุ่มชาติพันธุ์หรือในที่ที่เขาอยู่ในชุมชนหมู่บ้านต่างๆดังนั้นวันนี้ผมจึงอยากจะเอาเรื่องที่สำคัญที่สุดเนี่ยมาพูดแล้วก็บางประเด็นก็ขอยกเป็นตัวอย่างท่านประธานที่เคารพครับก่อนที่จะเข้าผมอยากให้ท่านนายกเพื่อให้ประชาชนได้ดูพื้นฐานคือปกติที่ดินของประเทศเราเนี่ยมี320ล้านไร่เราจะแบ่งเป็นของที่ดินเอกชนอยู่ประมาณ128ล้านไร่หรือ 39% ส่วนที่เหลือเป็นที่ดินของรัฐอยู่ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์ในเรื่องที่ดินของรัฐท่านประธานที่เคารพจะมีหน่วยงานที่มีอาณาเขตเป็นของที่ดินของตัวเองเนี่ยอยู่
11อยู่9หน่วยงานแต่ในความเป็นจริงตอนมาชี้แจงเนี่ยยังนอกจาก9หน่วยงานแล้วก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆเช่นรถไฟเช่นหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจอยู่อีกแต่เราจะพบว่าพอเอาแนวเขตของที่ดินที่เป็นของรัฐมารวมกันเนี่ยจะมีแนวเขตมากกว่าประเทศไทยอันนี้มีแนวเขตมากกว่าประเทศไทยเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะความบกพร่องของอดีตของรัฐบาลตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันซึ่งแนวเขตที่เกินไปเนี่ยในการนายกรัฐมนตรีเนี่ยเมื่อ6ปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดท่านบอกท่านจะทำวันแมปเพื่อจะเอาแนวเขตจะให้เสร็จใน1ปีแต่วันนี้ผ่านมา6ปีก็เหมือนที่ท่านจะปฏิรูปประเทศเรามีกฎหมายปฏิรูปประเทศมากมายที่รัฐบาลต้องทำจะต้องทำให้เสร็จใน1ปีวันนี้วันที่6เมษายนปี65เนี่ยจะหมดแล้วกฎหมายปฏิรูปยังเหลืออีก50 60หรือเป็น100ฉบับก็ว่าได้เพราะอะไรมั้ยฮะเพราะนายกรัฐมนตรีกับคณะเนี่ยจะบอกให้คนอื่นทำแต่ตัวเองไม่คิดจะทำท่านประธานที่เคารพครับท่านจะเห็นว่าที่ดินของประเทศถ้าเอามารวมกันในส่วนที่ดินของรัฐยังไม่เอาที่ดินของเอกชนมารวมเนี่ยจำนวน458ล้านไร่ตัวเลขนี่ก็เป็นตัวเลขของหลังราชการส่งมาจะเห็นว่าที่ดินของรัฐที่มีอยู่เนี่ยมากกว่าประเทศไทยอยู่137ล้านไร่ประชาชนเวลามีเรื่องกับรัฐเนี่ยก็ต้องไปสู้กันตรงนี้เพราะว่ากฎหมายของรัฐเนี่ย เวลาปฏิบัติมันเป็นกฎหมายแล้วประชาชนจะสู้กฎหมายไม่ได้นิติวิทยาศาสตร์ความวิทยาศาสตร์มันแน่นอนแต่นิติของนายกเนี่ยมันคือไสยศาสตร์มันทำให้ไสยศาสตร์มาบวกกับวิทยาศาสตร์มันจึงเป็นสิ่งที่จะเกิดความเหลื่อมล้ำมากที่สุดท่านประธานที่เคารพครับผมจะเอาตัวเลขให้ดูสักนิดหนึ่งปัญหาที่ดินเนี่ยเป็นแดนสนธยาจะหาข้อมูลยากมากเราได้ทำการสอบถามโฉนดที่ดินโดยใช้อำนาจของกรรมธิการใช้เวลาเกือบ3ปีกรรมธิการได้ทราบว่ามีโฉนดของที่ดินเนี่ย 19.6 ล้านโฉนดนะล้านลายแต่ปรากฏว่าประมาณ 14.7 ล้านลายเนี่ยข้างบนเนี่ยเป็นโฉนดที่ไม่เกิน5ไร่ก็คือบ้านจัดสรรที่พักอาศัยส่วนที่ดินที่เป็นของเกษตรกรเป็นทำการพาณิชย์เนี่ยที่5ไร่ขึ้นไปจนเกิน50ไร่ขึ้นไปเนี่ยมีประมาณ 4.7 ล้านลายอันนี้ก็คือหนึ่งในความเหลื่อมล้ำเพราะเกษตรกรเรามีประมาณจะ20หรือ30ล้านลายเนี่ยคุณจะมีที่ดินได้แค่ไม่เกิน5ล้านลายและในจำนวน5ล้านลายเนี่ยเราจะพบว่ากลุ่มที่เกิน50ไร่เนี่ยมี 44,931 คนอันนี้คือกลุ่มของนักกักตุนที่ดินเพราะว่าเขาไม่ได้ไปทำเกษตรครับดังนั้นตัวเกษตรกรจึงมีที่ดินนิดเดียวอันนี้คือความเหลื่อมล้ำที่ผมหยิบดังนี้อยากให้ไปกลับไปที่ภาพที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับท่านทางโสดภาพแรกที่เป็นภาพแผนที่จำนวนที่ดินจะมีเพิ่มหรือลดของเอกชนกับของรัฐเนี่ยมีบุคคลที่มีอำนาจไปอยู่ในอุ้งมือได้2หน่วยคือหน่วยที่1ถ้าท่านจะเพิ่มที่ดินให้กับเอกชนก็คือกรมที่ดินกรมที่ดินก็จะมีมาตรา59สามารถที่ออกโฉนดเป็นลายแปลงอาจจะใช้อำนาจรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา58คือเดินสำรวจอันนี้คือเป็นเครื่องมือที่จะเพิ่มที่ดินจะเพิ่มที่ดินจากรัฐมาเป็นของเอกชนแต่ส่วนของรัฐจะเพิ่มที่ดินได้อย่างไรครับ
ก็เพิ่มที่ดินก็คือได้การไปประกาศทับที่ของเอกชนนะทั้งที่เอกชนเนี่ยเขาอยู่มานานแต่ว่าเราไปประกาศแนวป่าแนวเขตไปทับที่อันนี้คือทำให้เห็นว่าแผ่นดินไทยไม่ได้งอกขึ้นมาเราไม่เหมือนบางประเทศที่เราถมทะเลออกไปแผ่นดินไทยอยู่คงที่แต่สิ่งที่ยืดเข้ายืดออกก็คืออำนาจของสวงหน่วยงานโดยเฉพาะที่ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นผมจะขอยกตัวอย่างที่ดินของการรถไฟท่านประธานที่เคารพครับที่ดินของการรถไฟเมื่อจะเป็นเรื่องใหม่มากเมื่อวันที่22เมษายน2564ไม่กี่วันมานี้มีคำสั่งของศาลฎีกาที่2205/2564เป็นคดีที่การรถไฟไปฟ้องเอกชนนะฮะที่อยู่ที่บริเวณนี่คือคำสั่งของศาลฎีกาที่จำเลยหรือเอกชนเนี่ยได้มีที่ดินที่เป็นโฉนดที่ดินอยู่9ไร่กับ1ไร่ในพื้นที่ที่ดินเขากระโดงที่ผมเคยอภิปรายไปแล้วอันนี้เป็นเรื่องใหม่ปรากฏว่าเรื่องมอมาถึงปี65ศาลฎีกาได้จำเลยเนี่ยที่แพ้ในคดีชั้นต้นชั้นอุทธรณ์และชั้นก็ไปยื่นขออุทธรณ์โดยขออนุญาตฎีกาศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่าจำเลยทั้ง4เนี่ยปัญหาที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยนะถูกต้องแล้วคือไม่รับฎีกาคดีก็เป็นถึงที่สิ้นสุดว่าต้องบังคับคดีนะการบังคับคดีก็มีหมายที่อยากจะเรียนว่าทางการรถไฟก็มีหมายขอหมายศาลไปยังกรมบังคับคดีแล้วก็เพื่อให้ไปบังคับคดีกับเจ้าของโฉนดรายนี้ขอขยับขึ้นไปหน่อยอีกรูปนะฮะเชิญเนี่ยครับก็จะมีหมายโฉนดที่ดินถนนประโคนชัยอันนี้คืออะไรมั้ยเราดีใจวันนี้เรื่องที่พูดกันมาแล้วศาลฎีกาเดิมนั้นไปเป็นเรื่องเอกชนมาฟ้องการรถไฟศาลฎีกาก็พิพากษาว่าที่ดินเป็นที่ของรถไฟ2คำพิพากษาศาลฎีกาแต่วันนี้การรถไฟไปพ้องประชาชนประชาชนก็ได้แพ้คดีก็สรุปว่าที่ดิน 5,083 ไร่เป็นที่ดินของการรถไฟแล้วในเป็นที่ดินที่ได้เขียนไว้ในนั้นเป็นของล้นเก้ารัชกาลที่6ได้พระราชทานให้แล้วก็เป็นที่ดินที่ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเข้าไปอยู่ได้ท่านประธานที่เคารพผมค่อนข้างดีใจว่าถึงยังไงการเดินทางก็มาถึงแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์วันดีคืนดีท่านประธานที่เคารพเมื่อปลายเดือนธันวาคม2564หรือเมื่อ2เดือนที่แล้วปรากฏว่าผู้ว่าการรถไฟได้ตัดสินใจไปฟ้องศาลปกครองไปฟ้องศาลปกครองคือไปฟ้องกรมที่ดินที่เกิดมานานมากแล้วไปฟ้องอธิบดีกรมที่ดินโดยแทนที่เรื่องเดิมเนี่ยเข้าใจเขาคงเข้าใจว่าศาลยุติธรรมไม่ยุติธรรมกับรถไฟเหรอเพราะท่านฟ้องเพื่อให้ยึดโฉนดมาเพื่อให้เพิกถอนขับไล่เนี่ยศาลยุติธรรมก็ให้ความยุติธรรมถ้าท่านไปดูเวลาในการฟ้องครั้งหลังเนี่ยใช้เวลาปี61 62 63และก็64ในสมัยท่านรัฐมนตรีอยู่ที่นี้แต่ถึงเวลาทำไมถึงตัดสินใจไปฟ้องศาลปกครองอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากแล้วผมได้อ่านดูคำฟ้องในศาลปกครองเนี่ยปรากฏว่าที่ดินที่เป็นโฉนดรถไฟเขามีอยู่ไม่ถึง500แปลงแต่กรมที่ดินบอกว่าเขามีอยู่850แปลงผมคิดว่าถ้าผู้ว่ารถไฟเป็นคนธรรมดาเนี่ย
จะต้องอยู่ไม่ได้เพราะนี่คือความรับผิดชอบนี่คือแผ่นดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแต่ในคำฟ้องบอกว่าตนเองมีหลักฐานอยู่แค่497ถ้าจำไม่ผิดตัวเลขนะแต่กรมที่ดินมีหลักฐานว่าไปออกในที่นี้ประมาณ850ท่านประธานที่เคารพครับการที่อันนี้ผมจะชี้ให้เห็นว่าการที่รัฐบาลชุดนี้ตัดสินใจเปลี่ยนศาลอยากเดินทางตรงไปศาลยุติธรรมมาศาลปกครองเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะเรื่องเดิมเนี่ยศาลยุติธรรมก็ให้ความยุติธรรมและใช้เวลาแค่3ปีแล้วก็มีข้อมูลอยู่ถึง850แปลงซึ่งเราจะได้เอาแผ่นดินนี้คืนมาเพราะรถไฟก็เองก็บอกว่าที่ดินดังกล่าวราคาประเมินตารางวาละ 15,000 บาทท่านประธานครับเยอะนะครับการรถไฟเป็นหนี้อยู่กู้เข้ามาก็ปีละ30,000-40,000 ล้านตลอดแล้วก็มีสินทรัพย์อยู่เนี่ยอันนี้คือทำไมถึงได้ไม่ไปฟ้องศาลยุติธรรมทำไมไม่เอาเรื่องทั้งหมดเมื่อตัดสินใจแล้วว่าเมื่อกรมที่ดินเนี่ยไม่ยอมทำตามกฎหมายซึ่งเรื่องไปปวช.แล้วคุณก็มีตัวอย่างให้เห็นไปฟ้องที่ศาลยุติธรรมทำไมมาฟ้องที่ศาลปกครองเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะในที่ดินดังกล่าวท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามก็รับว่าเป็นที่ที่ตัวเองอยู่เป็นที่ที่ญาติพี่น้องอยู่แล้วก็เป็นที่ที่สนามฟุตบอลช้างอารีนาบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดอยู่แล้วถ้าเราไปดูโฉนดกดไปก็จะเจอผู้ว่ารถไฟไม่กล้าฟ้องเจ้านายบุญคุณกับความถูกต้องผมถึงเวลาแล้วว่าต้องเอาความถูกต้องประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมท่านนายกผมคิดว่าประโยชน์ส่วนรวมที่ท่านพูดต้องมาก่อนระบบอุปถัมภ์และระบบคุณธรรมผมคิดว่าระบบคุณธรรมต้องมีการตัดสินใจฟ้องกรมที่ดินแล้วก็ไปเรียกทรัพย์สินให้อธิบดีกรมที่ดินและให้กรมที่ดินจ่ายอีก700ล้านในคำฟ้องเนี่ยเงินที่จ่ายกรมที่ดินไม่จ่ายเป็นเงินของประชาชนเพราะในคดีก่อนหน้านั้นถ้าไปฟ้องศาลยุติธรรมคนครอบครองที่ดินเขาต้องจ่ายเงินนะพอบังคับคดีถ้าไม่บังคับคุณต้องเอาเงินมาวางนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ผมเห็นว่าผมจริงๆจะไม่อภิปรายเรื่องนี้จะเล่าให้ฟังว่าปัญหาของกรมที่ดินเนี่ยปัญหาของที่ดินประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ที่เจ้าของกฎหมายหน่วยที่ท่านนายกเอาไปให้ดูแลประมาณ9หน่วยนั่นแหละเขาบอกว่าในบรรดาคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดก็คือผู้นำถ้าผู้นำไม่สัตย์ซื่อถ้าคนไม่ซื่อสัตย์ที่แข็งแกร่งหรือคนชั่วที่แข็งแกร่งแล้วมีผู้นำที่อ่อนแอประเทศไปไม่ได้นี่คือหนึ่งในตัวอย่างท่านประธานที่เคารพครับที่สำคัญกรณีดังกล่าวเนี่ยถ้ารถไฟเราเป็นหนี้มากมายแล้วรถไฟก็มีหลักอยู่ตัวเดียวว่าจะเอาสินทรัพย์มาบริหารถ้ามาบริหารเอาแค่ราคาประเมินเนี่ยถ้ารวมที่ฟ้องครั้งนี้700ล้านคือไปออกโฉนดไว้ 4,000 ไร่รวมถ้า 5,000 ฟาไรเนี่ยก็ปีก็ได้หมื่นฟาล้านหมื่นฟาล้านเนี่ยพระราชทานมาเพื่อประโยชน์ของคนอื่นผมจึงคิดว่านายกต้องดูอันนี้มันเข้าหลักเลยประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ส่วนรวมผมอย่างน้อยเนี่ยผมมองนายกได้ประกาศว่าเป็นคนซื่อสัตย์เนี่ยนายกต้องมารักษาการรัฐมนตรีคมนาคมท่านอาจจะเอาลำตีกลาโหมไปให้ท่านลำตีศักดิ์สยามไปอยู่ก็ได้นะเพราะผมเชื่อว่าทหารมีความเข้มแข็งนี่คือหนึ่งในตัวอย่างท่านประธานที่เคารพครับนี่เป็นเพียงตัวอย่างเดียวแต่สิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ที่ผมกล่าวไว้ว่าเป็นรัฐบาลที่เห็นว่าเป็นการบุกรุกเป็นการละเมิด
เป็นการแย่งชิงทรัพย์พยากรที่เป็นที่ดินของประชาชนทั้งหมดเพราะรัฐบาลมีฐานกติการบริหารประเทศประชาชนจริงๆเขาไม่ได้บุกรุกหรอกครับแต่รัฐบาลให้นายทุนที่มีสิทธิ์เหนือประชาชนมีจำนวนมากสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะกลับเรียนก็เป็นเรื่องที่มันจะโยงกันก็คือมันต่อเนื่องมาคือพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติซึ่งบัญญัติอุทยานแห่งชาติเนี่ยเกิดเมื่อปี2104แล้วก็มีการประกาศที่เป็นเรื่องใหญ่โตมากก็มีการประกาศเขตอุทยานเมื่อปี4142หลังจากประกาศเขตอุทยานก็มีเสียงร้องระงมเลยว่ามีที่ดิน 4.7 ล้านไร่ของอุทยานทั่วประเทศ260ป่าอุทยานทั่วประเทศเหนือสุดไปใต้สุดเนี่ยเป็นรัฐไปประกาศทับที่ประชาชนบางชุมชนโดยเฉพาะชุมชนในจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาได้รับผลกระทบมากเลยนะเขาอยู่มา300ปีนะ300ปีก็ถูกประกาศทับไปหมดนี่คือสมัยท่านประธานที่เป็นนายกท่านก็ออกมติครม.เพื่ออย่าให้คนไปจับให้รออยู่แล้วก็ให้มีการพิสูจน์สิทธิ์การพิสูจน์สิทธิ์ก็พิสูจน์มาเรื่อยจนมาถึงปี2562อันนี้ผมจะเรียนท่านนายกให้ทราบว่าการตัดสินใจของท่านผิดมากพอปี2562เนี่ยท่านก็มาออกพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ2562การพิสูจน์สิทธิ์หลายแห่งโดยเฉพาะในจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาเราพบว่าประมาณ 80-90% รัฐไปประกาศทับที่ของชาวบ้านไปประกาศทับที่ของประชาชนแล้วรัฐเองก็พยายามที่จะแก้ความขัดแย้งก็เชิญประชาชนมาหลายครั้งแล้วก็แจกประกาศว่าเนี่ยให้รู้ว่านะที่ผ่านมาเนี่ยรัฐมาบุกรุกนายกได้เสนอกฎหมายโดยรัฐบาลได้เสนอกฎหมายพ.ร.บ.อุทยานเข้ามาการเสนอกฎหมายเข้ามาเนี่ยมีเสียงเรียกร้องของภาคประชาชนเดินขบวนไปที่ทำเนียบบอกว่ากฎหมายดังกล่าวเนี่ยมันไม่เป็นธรรมกับประชาชนทำไมเขามาแสดงตัวถึง22ปีแล้วรัฐก็พิสูจน์ไม่ได้ถ้าเป็นคนอื่นนายกให้เขาหมดมันที่นิดเดียวเขาอยู่มานานแล้วเขาอยู่แบบอยู่รักษาป่าแต่พ.ร.บ.อุทยานที่เกิดขึ้นเป็นพ.ร.บ.อุทยานที่ถือว่าอำนาจนิยมทั้งหมด470ล้านไร่ที่ปรากฏตอนหลังจะไม่ถึงเพราะบางคนเนี่ยได้ตายไม่ไปแสดงตัวก็ลดลงเนี่ยที่ทั้งหมดเป็นที่อุทยานการพิสูจน์จบไปทั้งที่เรามีกฎหมายถ้าคนมาอยู่ก่อนป่าไม้300ปีเนี่ยอยู่มาก่อนอยู่แล้วเขาควรจะได้เอกสารสิทธิ์ที่เป็นโฉนดหรือได้สิทธิ์ต่างๆแต่นี่คือท่านนายกหลักฐานชัดเจนว่าประชาชนเนี่ยจำนวนหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยอยู่มาก่อนคือรัฐไปรุกประชาชนแต่นายกก็ยังใช้กฎหมายที่เป็นอำนาจนิยมไปให้ประชาชนจากที่เป็นผู้แสดงสิทธิ์จะเห็นแสงสว่างเหมือนปลายอุโมงค์เหมือนที่ดินของเขากระโดงหมดสิทธิ์ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านประธานประชาชนเนี่ยใช้เดินด้วยเท้าแล้วเอา GPS มาจับแล้วทำเป็นแผนที่ทุกคนไปชื่นชมมากว่าโอ้ประชาชนสู้จนบางคนเดินไม่ไหวแล้วแต่วันดีคืนดีอันนี้คือการลุกครั้งใหญ่ของรัฐบาลก็ไปยึดที่ 4.7 ล้านไม้ป่าที่เลวร้ายไปฝันนั้นคือการทวงคืนผืนป่าท่านนายกท่านนายกทวงคืนผืนป่าประกาศไปจับแล้วก็ต้องการเพิ่มป่าผมเนี่ยเป็นนักอนุรักษ์เหมือนกันคิดว่าจะเพิ่มพื้นที่ป่าก็มีการแถลงข่าวจนมาถึงวันนี้บอกว่า
เอาที่ดินคืนมาเกือบ200,000ไร่ท่านประธานที่เคารพครับทุกปีเนี่ยกรมป่าไม้จะให้คณะวนศาสตร์ที่กระทรวงเกษตรเนี่ยทำจำนวนพื้นที่ป่าซึ่งใช้เทคโนโลยีสูงระดับโลกแล้วก็สามารถเห็นถ้าห่างกันเท่าไหร่ถึงจะเป็นป่าเนี่ยป่าหายทุกปีนะครับปีละแสนไร่แสนไร่แสนไร่แต่นายกบอกไปทวงคืนผืนป่าได้ป่าเพิ่มและที่สำคัญเวลามาของบประมาณเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์พิจารณาดูให้ดีนะฮะท่านมาของบประมาณเขียนว่าปี63จะเพิ่มป่าเท่านั้นแล้วก็ในรายงานงบประมาณก็โกหกว่าเพิ่มผมก็ยังถามว่ามันเพิ่มได้ยังไงก็กระทรวงทรัพย์เองกรมป่าไม้บอกป่าลดอันนี้คือหนึ่งในตัวอย่างเพราะอะไรไหมครับเพราะถิ่งที่ท่านไปได้คืนนะท่านไปยึดสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ท่านไปทวงคืนแต่ที่เขาอยู่ป่าเพื่อรักป่าให้มาอยู่ในเรือนจำท่านไปทวงคืนความเป็นคนจนแต่สิ่งที่นายกไม่ทำเลยคือการเช่าป่าที่มีจำนวนมากนะบางป่าเนี่ยเช่าไร่ละ50สตังค์ไปทำน้ำมันพืชอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็มีพอครบกำหนดท่านนายกไม่เอาคืนที่ประชาชนไม่มีที่ดินเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นว่าประชาชนไม่มีที่ดินนะเกษตรกรแต่ถ้าที่เป็นป่าก็จะเป็นได้แค่สปก.แล้วสปก.ก็มีปัญหามากอันนี้คือผมถือว่าถ้าจะไปตรวจความเหลื่อมล้ำที่เป็นเงินในกระเป๋าของรัฐมนตรีเนี่ยมันตรวจยากแต่ไปตรวจเป็นที่ดินมันตรวจง่ายนี่คือความล้มเหลวที่สุดประเทศใดถ้าปฏิรูปที่ดินไม่ได้ประเทศนั้นอย่าหวังว่าประชาชนจะอยู่ได้เลยเพราะที่ดินเนี่ยคือยุ้งฉางของเกษตรกรเกษตรกรคือยุ้งฉางของประเทศที่ไหนมีที่ดินถ้าคนไปทำประโยชน์ในที่ดินมันก็คือเงินมันก็คือจะงอกงามมาเป็นผลผลิตแล้วก็ที่ดินเนี่ยแม้แต่คนปลูกตายที่ดินก็ยังอยู่สร้างประโยชน์แต่วันนี้ที่ดินถ้าเป็นที่ดินของเอกชนที่ดินที่อยู่ในกรมที่ดินเนี่ยเป็นวิธีคิดของกรมที่ดินที่ผิดก็คือมองที่ดินเป็นสินทรัพย์ไม่ได้มองเป็นปัจจัยผลิตการมองเป็นสินทรัพย์ก็ทำให้เกิดการกักตุนที่ดินกักตุนไว้เก็งกำไรสิ่งที่นายกสร้างความเป็นกำไรให้สุดก็คือการประกาศที่ EEC กลุ่มคนซื้อที่ดินมาไม่ถึงล้านตอนหลังมาราคา15ล้านคนหนึ่งมี 20,000 30,000 ไร่ประกาศเชิญชวนให้คนมานี่คืออะไรคือสิ่งที่ท่านพูดอะเศรษฐกิจมันดีสำหรับคนที่อยู่ใกล้ชิดท่านบางดีที่คนบางคนในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยคนจนคนรวยเป็นคนจนคนจนเป็นคนยิ่งกว่าจนผมไม่รู้จะให้กับพูดอะไรพอยิ่งกว่าจนแต่สิ่งที่ไม่น่าเชื่อเลยนะปรากฏว่าพอมาดูตลาดหลักทรัพย์จากคนผมมีตัวเลขนะตลาดหลักทรัพย์จากก่อนโควิดเนี่ยคนอยู่บัญชีอยู่ 2.7 ล้านคนเป็น5ล้าน 5.2 ล้านตลาดหลักทรัพย์โต 230% คือเป็นเคเชฟล่ะตัวเคที่พุ่งขึ้นแล้วก็คนเหล่านั้นก็เป็นที่ปรึกษานายกเกือบทั้งหมดแต่ประชาชนดิ่งเอาดิ่งเอาที่สำคัญที่สุดคือเราเป็นประเทศที่ประชาชนเกิดน้อยเราคิดว่าการศึกษาจะสร้างคนนายกเวลาเลือกปิดนายกเลือกปิดโรงเรียนก่อนถ้าไปปิดประเทศเวลาเรื่องเปิดนายกเรื่องเปิดประเทศได้ยังปิดโรงเรียนการทำลายประเทศที่รุนแรงที่สุดคือทำลายคนในประเทศไม่ให้มีความรู้สสของผมไปเยี่ยมชาวบ้านมาที่บันนังสตาพบว่าในบ้านหนึ่งเนี่ยมีเด็กซึมเศร้าจำนวนมากเพราะการเรียนต้องใช้มือถือไม่มีมือถือทั้งบ้านแต่หลายบ้านอาจจะมีหนึ่งเครื่องมาแย่งกันท่านไม่ใส่ใจหรอกครับเพราะเวลาท่านแก้ปัญหาภาคใต้ท่านลองไปดูผมไม่อยากเจาะลึกเข้าไปงบ
คือสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์เขาโตเนี่ยผมก็มีสมมติฐานอันเดียวเพราะว่าภาคใต้ตอนนี้เป็นจังหวัดที่ยากจนที่สุดใน3จังหวัดก็คือคนไปปัตตานี1คนเนี่ย100คนเนี่ย24คนเป็นคนยากจนนะทั้งที่ผมอยากจะให้ไม่ทราบว่าจะเอาวิดีโอสั้นๆสักนิดนึงดูแลศักยภาพของ3จังหวัดอาจจะขอให้เปิดดูแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายขยายต่อ นิดนึงเชิญครับไม่ทราบสดนำวิดีโอไปไหมครับเสียงยังไม่ออกฮะนราธิวาสมีครบทุกอย่างท่านวันนี้เช้านี้ท่านจะไปทะเลตอนเช้าท่านไปทะเลหมอกก่อนตอนเย็นท่านไปทะเลตอนเที่ยงท่านแวะน้ำตกผมถามว่าจังหวัดไหนมีแบบนี้บ้างแล้วถ้าเกิดว่าด่านมาเลเซียสวยกว่าลกเบิดแล้วฮะ3วันเนี่ย2วันเนี่ยท่านได้ทุกอย่างเช็คอินที่ทะเลหมอกช้อปปิ้งที่ลันเตาปันยางมาเลเซียแล้วกลับมาหาดนราธิวาสของเราผมขออนุญาตยกตัวอย่างของยะลาสิ่งที่ยะลามีก็คือความเป็นศูนย์กลางการศึกษาถ้าพูดก็คือเป็นตักกศิลาของภาคใต้ไม่มีจังหวัดไหนในภาคใต้ที่มีการศึกษาในครบทุกประเภทเท่ากับจังหวัดยะลาแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นก็ของยะลาก็คือเป็นศูนย์กลางการเกษตรเรามี GDP ภาคเกษตรอยู่ที่ประมาณสัก 15,000 ล้านแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นความได้เปรียบเราเป็นประเทศที่เป็นช้อปปิ้งพาราไดซ์เรามีธรรมชาติที่สวยงามแล้วผมคิดว่าสิ่งที่ชาติอื่นไม่มีในอาเซียนก็คือ hospitality ก็คือความไนซ์ของคนที่จะต้อนรับเข้ามาซึ่งเมืองเหล่านี้ไม่ว่าเบตงก็ดีนะครับหรือชายแดนโกลกก็ดีตากใบก็ดีสุขุลินก็ดีที่ยังมีธรรมชาติที่สามารถที่จะดึงเข้ามาแล้วเชื่อมโยงกันเข้ามาผมมองปัตตานีเหมือนชิกิจิที่ญี่ปุ่นนะครับต้องบอกปัตตานีเนี่ยมีตลาดค้ากลางปลาสดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับสุดท้ายเรามีการท่องเที่ยวนะครับจริงๆต้องบอกว่านี่คือพาราไดซ์ของนักดำน้ำทั่วโลกเรามีอาหารต้องบอกว่าอาหารของปัตตานีเนี่ยผมเชื่อว่าในพื้นที่ประเทศไทยไม่มีขนบธรรมเนียมไหนที่มันสัมพันธ์กันที่มันมีการผสมผสานของไทยมุสลิมไทยจีนเท่าที่บ้านเราอีกแล้วเรามีนาซีดาแกอาหารมากมายนะครับโรตีชาชักซึ่งต้องบอกว่านี่คือเสน่ห์ซึ่งเราจะทำให้เป็นเวิร์คคลาสยังไงครับผมให้แค่เห็นศักยภาพว่าจังหวัดที่จนที่สุดคือนราธิวาสกับปัตตานีแย่งกันนะถ้ายะลามาด้วยก็อยู่ในกลุ่ม10จังหวัดท่านนายกมีวิธีจะแก้ปัญหาความยากจนไหมคือท่านนายกใช้ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนมาแก้ปัญหาสิ่งที่3จังหวัดผมอยากจะเทียบกับตลาดหลักทรัพย์3จังหวัดมีกลมน.กลมน.ก็คือรัฐซ้อนรัฐไม่ไว้ใจประชาชนไม่ไว้ใจข้าราชการคนที่ผมเอาคลิปมาให้ดูเนี่ยเขาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเป็นนายกเทศบาลของนราธิวาสคนหนึ่งยะลาคนหนึ่งแล้วไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผมผมอยากให้เห็นว่าศักยภาพของเขาเป็นยังไงและอีกคนก็เป็นน้องที่เป็นนักอุตสาหกรรมของปัตตานีเขาฝันว่าจังหวัด3จังหวัดเนี่ยมีศักยภาพแต่ว่าทำไมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กับคณะเนี่ยจึงทำให้3จังหวัดเป็นจังหวัดที่ยากจนที่สุดทั้งที่มีทรัพยากรมากมายสิ่งหนึ่งผมไปคิดเอาเทียบเอานะครับท่านมีรัฐซ้อนรัฐหนึ่งท่านมีกลมน.กลมน.ก็ไปบูรณาการหมดนะท่านมีสปต.สปต.ตอนหลังก็มาต้องทำตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงท่านมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาภาคใต้ที่ท่านนายกอาจจะให้ท่านรองประวิตรเป็นมีครม.ใหญ่เลยเท่านั้นท่านยังไม่พอท่านยังมีที่ปรึกษาพิเศษหรือเป็นครม.ส่วนหน้าที่ปรึกษาพิเศษได้รับเงินเดือนบางคนเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ยังมีเงินให้กับที่ปรึกษาพิเศษไม่กี่คนอีก7ล้านแล้วเสร็จแล้วก็ไปมีที่ปรึกษาของที่ปรึกษาอีก8ล้านนี่คืออะไรไหมนี่คือรัฐซ้อนรัฐการที่ไม่ไว้ใจประชาชนไม่ไว้ใจสติปัญญาของคนที่เกิดในพื้นที่นั้นจึงทำให้มันสู่ความยากจนที่สุดตลาดหลักทรัพย์ในช่วงโควิดทำไมเขาโต 230% เพราะรัฐบาลไม่เข้าไปยุ่งกับเขาพอจะเข้าไปยุ่ง
เขาก็ยังโกรธอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลของผมดังนั้นผมอยากให้ท่านนายกเปลี่ยนความคิดคณะรัฐมนตรีด้วยว่าความมั่นคงกับความสุขของประชาชนท่านต้องให้เป็นคำนิยามอันเดียวกันไม่งั้นจะเป็นความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนของข้าราชการแล้วเป็นความจนยิ่งกว่าจนของประชาชนความเหลื่อมล้ำยังไม่พอครับคือท่านนายกตัดสินใจเรื่องอุทยานผมได้รับข้อมูลซึ่งท่านชวนท่านประธานก็คงได้รับมาที่นครมีท่านหนึ่งร้องว่าอยู่ในที่ของอุทยานมาแล้วก็อุทยานไปประกาศทับมา17ปีแล้วก็ทำหนังสือผมเห็นหนังสือส่งไปทั้งท่านนายกท่านประธานแล้ววันนี้คือเมื่อเป็นกฎหมายเป็นอุทยานแล้ว17ปีเนี่ยอุทยานเอาไปสร้างที่จอดฮอแต่ประชาชนไม่ให้เข้าที่10กว่าไร่ที่เขาอยู่อันนี้เป็นความเจ็บปวดมากคือการตัดสินใจให้เป็นพ.ร.บ.อุทยานเป็นการตัดสินใจที่ยังไม่พิสูจน์เลยว่าประชาชนอยู่ก่อนป่าหรือป่าอยู่ก่อนการตัดสินใจอันนั้นท่านเห็นว่าประชาชนไม่มีทางสู้ท่านการตัดสินใจท่านที่ผิดอย่างไรหลวงอีกอันหนึ่งคือท่านปิดเหมืองทองอัครานะผมเห็นด้วยว่าพอไปดูความผิดของเหมืองทองอัครากฎหมายทั่วไปเยอะมากเลยที่สามารถปิดตามกฎหมายแต่ท่านไปปิดโดยคำสั่งขสช.โดยการมาชี้แจงก็บอกว่าเมื่อตั้งกระทรวงทรัพย์กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรมหน่วยงานต่างๆไปตรวจสอบแล้วไม่รู้ว่าเลือดมีสารที่อยู่ในเลือดเนี่ยเกิดจากเหมืองทองหรือไม่เมื่อพิสูจน์ไม่ได้ท่านก็ใช้อำนาจนิยมปิดเหมืองทองวันนี้เป็นยังไงครับท่านประธานพอท่านปิดเหมืองทองเขาไม่ใช่คนปัตตานีนะเขาไม่ใช่คนนราธิวาสเขาไม่ใช่คนนครที่ท่านให้ถูกกดได้หรือเขาไม่ใช่คนชาติพันธุ์บนดอยเขาก็ไปฟ้องอนุญาโตตุลาการสิ่งที่ภาพที่ออกเดี๋ยวคงจะมีนั่นท่านกลับไปประเคนเปิดเหมืองเปิดเหมืองใหม่ให้มีการสำรวจท่านก็รู้ว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขาเองเขายังไม่ทำเหมืองในประเทศเลยเพราะมันเป็นสิ่งแวดล้อมเร็วๆนี้เขาไปทำที่ชิลีเขาก็ปิดเพราะชิลีผู้นำประเทศมาจากนักศึกษาที่เป็นประชาธิปไตยเขาก็มาดีใจที่ท่านนายกไปเปิดให้ผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะแล้วที่สำคัญก็คือท่านก็เอาชีวิตของคนไปแลกกับการตัดสินใจของท่านผิดทำไมท่านไม่สู้ให้สุดแล้วก็สู้ไปเพราะว่าถึงเขาชนะเราก็มาใช้ศาลปกครองได้สิ่งที่ผมได้กราบเรียนมานี้คือนายกคงต้องตอบแต่ว่าผมก็อยากจะมีเป็นเชิงคำถามที่อยากให้ท่านได้ตอบสักหน่อยคือวันนี้เราจะเห็นว่าที่ดินที่เป็นที่ดินของเอกชน128ล้านไร่กับที่ดินที่เป็นที่ของรัฐเนี่ยในความเป็นจริง 60% กับ 40% เนี่ยประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ดินทั้งสองแห่งต่างกันประชาชนจะมีความเหลื่อมล้ำทางสิทธิ์มูลค่าของที่ดินก็ต่างกันรัฐบาลมีเครื่องมือหรือกลไกอย่างไรที่จะช่วยเพราะเกษตรกรเรารู้อยู่แล้วเขาไม่มีที่ดินเขาต้องเดินไปในที่ดินของรัฐที่ดินของรัฐก็อำมหิตมากนะพอรัฐเป็นเจ้าของเรื่องโครงสร้างพื้นฐานก็จะไม่ยอมเหมืองลาบูที่ยะลาเนี่ยไม่ให้เขามีไฟถึงร้อยปีพอไปรู้ลึกๆว่าป่าไม้ไม่ให้ปักเสาผ่านอันนี้คือตัวอย่างหรือวันนี้คนที่อยู่ในที่ดินของรัฐที่ไม่มีบ้านเลขที่เป็นบ้านเลขที่ตัวกล่าวก็ต้องเสียค่าไฟยูนิตละ6บาท80ส่วนประชาชนทั่วไปที่มีบ้านเลขที่ก็ไม่ถึง4บาทหรือประมาณ4บาทจนแล้วยังถูกโครงสร้างพื้นฐานไม่ดำเนินการผมก็ยังฝากท่านนายกครับวันนี้สิ่งที่ท่านมารายงานความร่ำรวยนะเป็นความร่ำรวยของคนแค่ประมาณ 40,000 คนแต่คนทั้งประเทศเนี่ยยากจนโดยเฉพาะปัญหาที่ดินอันนี้ก็ฝากให้ท่านลองไปดู
ประการที่สองท่านตั้งสออะไรนะสำนักงานนโยบายที่ดินแห่งชาติอันนี้กลายเป็นการเพิ่มรัฐซ้อนรัฐขึ้นมาใหญ่เลยคือปัญหาที่ดินท่านไม่ต้องไปเอาที่ไหนสภาศึกษาไว้อย่างดียิ่งมีทุกยุคทุกสมัยแล้วศึกษาไว้อย่างดีท่านไม่ตั้งคนกลุ่มนี้มาเพราะที่ดินมันก็ไม่งอกก็ไปเพิ่มอำนาจแล้วเวลานั่งก็คนพวกนี้มาจากห้องแอร์ต่างๆก็เป็นคนใกล้ชิดท่านทั้งนั้นอีกประการหนึ่งที่ผมถามโครงสร้างพื้นฐานกฎหมายต่างๆมีสิทธิ์เราจะเห็นว่ามันจะช้ามากโดยเฉพาะวันแมปที่ท่านนายกอ้างว่าจะแก้ปัญหาเนี่ยท่านนายกพูดเองว่าจะแก้ให้เสร็จภายใน1ปีวันนี้6ปีท่านนายกรับปากยังไม่ทําแล้วในวันแมปท่านนายกสิ่งที่ประกาศมาผมอยากให้ท่านดูให้รอบครอบถ้าท่านประกาศมาจะวิกฤตมากมายเลยเพราะกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนแทบไม่มีเลยมีบางคนบอกว่าจังหวัดสุพรรณเกือบทั้งจังหวัดจะเป็นป่าแล้วเมืองการอาจจะเป็นออกโฉนดได้ยกตัวอย่างนะฮะดังนั้นผมก็เลยอยากจะถามว่าวันแมปที่ท่านนายกรับปากไว้จะทำเมื่อไหร่แล้วสุดท้ายถึงเวลาหรือยังนายกเมื่อที่ดินมันกระจุกตัวอยู่แค่คน 40,000 กว่าคนนะที่ดินเกษตรกรไม่มีนายกจะบริหารจัดการที่ดินที่เป็นที่ดินของเอกชนยังไงภาษีก้าวหน้าที่ท่านนายกมาใช้แล้วให้ปลัดอดีตปลัดคลังมาตอบที่สามารถปลูกกล้วยย่านสยามสแควร์ได้ไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยนายกยังมีอย่างนี้ด้วยเหรอมีสีถนนชัยในการตีกฎหมายอย่างนี้ด้วยเหรอครับนะผมไม่ทราบว่ามีวิธีคิดยังไงเราเคยมีพ.ร.บ.ที่ดินที่สวยงามก็คือการที่อยู่อาศัย5ไร่เกษตรกับพาณิชย์เนี่ยไม่เกิน50ไร่ถ้ามากกว่านั้นผมคิดว่าน่าจะมีระบบนายกอาจจะต้องหาวิธีคิดผมไม่ใช่ให้เอามาใช้แต่น่าจะมีวิธีคิดเพราะถ้าท่านปล่อยไว้อย่างนี้แล้วคิดแบบท่านเนี่ยให้ท่านอยู่อีก10ปีท่านก็แก้ปัญหาที่ดินไม่ได้ท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ผมไม่พูดก็จะไม่รู้สึกมันไม่จบนายกบอกว่าจะแก้ปัญหาหนี้สินที่เป็นหนี้ของรัฐเนี่ยวันนี้ท่านมีรายได้กับรายจ่ายเนี่ยต่างกันประมาณเกือบ 700,000-800,000 ล้านถ้าเป็นการบังคับใช้กฎหมายคือบริษัทนี้ก็อาจจะเข้าสู่ล้มละลายในสมัยที่ท่านนายกเป็นนายกอยู่แล้วพอหนี้สาธารณะไปดูครับ80%ลองไปดูชาร์ตเนี่ยกู้มาจากประเทศไทยนะกู้มาจากประเทศไทยทั้งหมดแล้วคนที่ให้กู้อาจจะเปลี่ยนเป็นชื่อของประกันชื่ออะไรก็ตามก็คือสถาบันการเงินที่ท่านนายกดูอยู่สถาบันการเงินเนี่ยก็เป็นเงินที่ประชาชนไปฝากให้ค่าฝากสลึงเดียวแต่สถาบันการเงินก็เอาเงินไปให้รัฐกู้เดี๋ยวนี้คน SME เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่มากู้สถาบันการเงินเพราะให้รัฐกู้ดีกว่าเพราะรัฐใช้นี่แน่เพราะรัฐไม่กลัวเสียหน้าท่านก็ทำลาย SME นะแล้วก็ท่านก็กู้เป็นหลักนะถ้าไม่ได้หารายได้เป็นหลักลักษณะอย่างเงี้ยแล้วที่อันนี้คือหนี้สาธารณะผมยังไม่เห็นเลยว่าเวลามีการวิเคราะห์ผมก็ยังขอให้สตง.ลองวิเคราะห์เชิงลึกที่ว่าทำไมดอกเบี้ยมันสูงนัก2บาทกว่าแล้วไปเอาดอกเบี้ยกับประชาชนเนี่ยสลึงเดียวใครจะมีกำไรมากกว่านั้นที่แย่ไปฝันนั้นวันนี้เกษตรกรเราที่ดินอยู่กับธกส.อยู่กับธนาคารของรัฐวันนี้รัฐมีสถาบันการเงิน11แห่งโดยเฉพาะอย่างธกส.ออมสินและทางอีกอันหนึ่งทางอาคารสงเคราะห์เนี่ยจะมีที่ดินของประชาชนไปหมดเลยแล้วม็อบที่มาหานายกเนี่ยผมไปดูแล้วอายุต่ำ50อายุสูง88ปีเขาควรจะนอนอยู่กับบ้านเขาควรจะรอปฏิบัติธรรมสุดท้ายถามว่ามาทำไมเหตุที่มามันไม่มีอนาคตลูกหลานจะอยู่ไม่ได้เพราะเป็นหนี้ธกส.ธกส.ไปดูงบการเงินขออนุญาตดูนิดหนึ่งนะธนาคารกรุงไทยธกส.กำไรเป็นหมื่นล้านตลอดเลย
ความมั่นคงของธนาคารรัฐที่ลำตีคลังดูแลอยู่เนี่ยอยู่บนหลังของเกษตรกรอยู่บนความเจ็บปวดเรื่องทั้งหมดนี้ผมเพียงเอาข้อที่จริงอีกมุมหนึ่งมาให้ท่านนายกกับคณะรัฐมนตรีดูที่สำคัญคือรัฐมนตรีเกษตรครับวันนี้ท่านยังประกาศสปกทับตำบลร้อยฝ่าตำบลที่เป็นสปกหมดคนเขาจะออกโฉนดทำอะไรไม่ได้เลยพอเรียกหน่วยมาบอกอะไรไหมรู้ว่ามีปัญหาแต่ไม่มีกำลังอย่างนี้จะเป็นรัฐบาลได้ยังไงฟาร์มทุกร้อนของประชาชนเนี่ยเอาไว้ทีหลังผมจึงคิดว่านายกต้องเปลี่ยนวิธีคิดเพราะสิ่งที่พวกเรามาพูดเนี่ยก็เพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อคนใดคนหนึ่งแล้วก็เชื่อว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันจะมีกระบวนการของกฎหมายที่จะต้องดำเนินต่อไปก็ยังอยากฝากข้าราชการครับถึงเวลาจะต้องไม่อยู่ใต้อนัตอะไรให้มากจนเกินไปและที่สำคัญนายกเลิกคิดนะครับอย่ามาสร้างองค์กรใหม่กระจายอำนาจไปให้ชุมชนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นเขาได้บริหารกันครับกราบขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับต่อไป